ประชาชนกว่า 25,000 คนนะคะได้แห่ต่อแถวขอรับยาสมุนไพรหมอแสงซึ่งต้องแจกกันข้ามวันข้ามคืนนะคะจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสนะคะจะต้องรอแจกอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมประชาชนหลายหมื่นคนเดินทางไปต่อแถวขอรับยานายแสงชัยแห่เลิศตระกูลหรือว่าหมอแสงที่บ้านพักตำบลบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายนวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีรางวัลซีไรต์และนายไพรัชสังวริบุตรผู้กำกับและผู้จัดละครที่ไปขอรับยาสมุนไพรจากหมอแสงเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแจกยาหมอแสงกันข้ามวันข้ามคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและกู้ภัยคอยปฐมพยาบาลดูแลผู้ป่วยอาการหนักเป็นกรณีพิเศษซึ่งผู้ป่วยทุกคนต้องเข้าแถวตรวจหลักฐานเพื่อขอรับยาสมุนไพรคนละ1ชุดชุดละ10เม็ดส่วนผู้ที่พลาดโอกาสไม่มีหลักฐานการลงบันทึกประจำวันต้องรอแจกอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนตัวเลขผู้ขอรับยาหมอแสงเมื่อวันที่5ถึง6พฤษภาคมรวมแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 25,614 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยเก่า 23,970 รายและผู้ป่วยใหม่ 1,644 รายค่ะ